ในแล็บนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นหรือเขียนโปรแกรม PHP ที่ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงจากการเขียนโปรแกรม PHP ปกตินะครับเนื่องจากว่า PHP ปกติที่เราเขียนเนี่ยจะเขียนเป็นแบบเป็นแค่คำสั่งธรรมดาแต่ตอนนี้เราจะเริ่มใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น Object Oriented Programming เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งในภาษา PHP เนี่ยก็สามารถทำงานแบบ Object Oriented หรือ OOP ได้นะครับโดยที่เราจะต้องเริ่มสร้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มสร้างโปรเจกต์กันก่อนนะครับเราเปิดสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็น lab 0403นะครับ lab 0403แล้วก็ไฟล์เก่าปิดไปก่อนเพิ่มเข้ามาใน workspace ของตัว Visual Studio นะครับได้ lab 0403โผล่มาแล้วนะครับทีนี้เราจะทำอะไรเราจะทำโปรแกรมที่เอาไว้เก็บข้อมูลพวกนักเรียนนะครับเก็บข้อมูลนักเรียนเช่นชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสแล้วก็ GPA นะครับแล้วเราจะสามารถเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนักเรียนนั้นได้แต่ว่าตัวนี้จะทำในรูปแบบของ Array นะครับเพราะว่าเป็น Array ก็คือเหมือนว่าปิดโปรแกรมไปแล้วข้อมูลนั้นน่ะก็หายไปหรือไม่ก็ถ้าเราเก็บไว้ในเซสชันหรือเก็บไว้ในตัวคุกกี้ข้อมูลนั้นอาจจะยังอยู่แต่อันนี้เราจะโฟกัสที่การเขียนโปรแกรมแบบ OOP นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลใน Array หรือในแล้วก็อาจจะเก็บในเซสชันหรือเก็บในคุกกี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เริ่มต้นขึ้นมาก็คือเราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเป็นไฟล์หน้าแรกนะครับไฟล์หน้าแรกเราใช้เป็นไฟล์ index.php นะครับ index.php ซึ่งจริงๆจะเป็น php หรือ html ก็ได้ก็คือจะเป็นฟอร์มแหละครับฟอร์มที่เอาไว้ใช้ในการเพิ่มลบแก้ไขนักเรียนนะครับทีนี้พอเราได้ฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่แท็ก html นะครับโดยที่ไม่ต้องมี head ก็ได้มั้งอาจารย์คิดว่าไม่ต้องมี head ก็ได้นะครับก็มีแค่ body ไปเลยนะครับว่า body เราจะมีอะไรก็คือเราจะมีฟอร์มนั่นเองถูกไหมครับเราก็เลยจะต้องสร้างเป็นแท็กฟอร์มขึ้นมาเดี๋ยวเก็บด้านนี้ก่อนก็จะเป็นแท็กฟอร์มนะครับเราจะส่งเป็น get หรือเป็น post นะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยนะครับ default จะเป็น get นะครับถ้าเราไม่ใส่ method นะครับว่าจะเป็น get หรือเป็น post ค่าปกติมาตรฐานของมันก็คือจะเป็น get นะครับแต่ทีนี้ไฟล์ที่เราจะส่งข้อมูลไปนะครับเรายังไม่ทันสร้างก็เว้นไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะมีว่าในฟอร์มนี้เราจะส่งข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับอาจารย์รู้สึกว่าฟอร์มเนี่ยเวลาเราวางมันอาจจะไม่สวยมันจะเยื้องไปเยื้องมาอาจารย์ก็เลยจะใช้HTML เข้าไปช่วยการจัดวางก็คือ HTML ของ table นะครับเข้าไปจัดวางให้มันง่ายขึ้นอาจารย์ก็เลยจะสร้าง table ขึ้นมานะครับโดยที่ table ของอาจารย์เนี่ยมันต้องมีเป็นแถวใช่ไหมครับแถวก็คือ tr นะครับก็ใส่แท็ก tr เข้าไปแถวที่1แถวที่2อย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ใส่แท็ก tr เข้าไปแถวที่1นะครับเป็นการเลือกโหมดแล้วกันตอนนี้เป็นการเลือกโหมดว่าจะเป็นเพิ่มลบหรือแก้ไขแถวที่2เนี่ยจะเป็นรหัสประจำตัวนิสิตแล้วกันนะครับแถวที่3นะครับเป็นชื่อนิสิตโทษที TR เป็นชื่อนิสิตครับและแถวที่4ครับเป็นเกรดนะครับเป็นเกรดเป็น GPA ของนิสิตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ค่อยเป็นปุ่มนะครับเป็นปุ่มก็จะค่อยใส่เป็น TR ตอนนี้จะเป็นปุ่มโอเคอันนี้คือแถวแรกครับแถวแรกมันจะมีกี่คอลัมน์ตอนนี้สมมติอาจารย์ enter ลงมาเดี๋ยวนะไม่สวยenter ลงมาแถวแรกนะครับของอาจารย์เนี่ยจะเป็นโหมดนะครับโหมดก็คือเป็นโหมดเพิ่มลบแก้ไขอะไรประมาณนี้อาจารย์ก็จะใส่คอลัมน์เข้ามานะครับเป็น td นะครับในคอลัมน์ตัวนี้นะครับบอกว่าจะมีโหมดอะไรบ้างอาจารย์ก็จะใส่เป็นแท็ก input เนื่องจากว่า input เนี่ยเราจะใช้ในการที่เอาไว้ส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลในฟอร์มเป็น input ประเภท radio ก็คือเป็นจุดที่เราเลือกได้1เขาเรียกว่า1ช้อยเลือก1ช้อยนะครับเป็นประเภทเรดิโอโดยใส่ชื่อเข้าไปนะครับว่าถ้าเรากดตรงนี้นะครับเรดิโอตัวนี้ก็คือชื่อว่าโหมดนะครับข้อมูลที่ส่งคือจะส่งข้อมูลอะไรนะครับการลบ ID ออกแล้วเป็นคำว่า value นะครับเวลาเราจะส่งข้อมูลนะครับจากฟอร์มเนี่ยมันจะสามารถใส่ value ได้นะครับแบบนี้อาจารย์ว่าถ้ากดปุ่มแรกก็คือการ add ก็ส่งข้อความว่า addอาจจะล้นจอแล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ขอขยายนิดนึงก่อนครับอันนี้ย่อลงมาได้นะครับอาจารย์ขยายตรงนี้ให้เห็นชัดๆขึ้นเป็นข้อความว่า add นะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่คำว่า add นะถ้าจะ add นะแล้วก็ใส่แท็ก br ต่อท้ายแท็ก br ให้มันเว้นบรรทัดนะครับนี่ล่ะทำไมมันไม่ต่อให้เดี๋ยวนะแท็ก br แบบนี้นะครับทีนี้อาจารย์กด save ครับเอาตัวเดียวเลยอาจารย์เอาขอตัวเดียวเพียวๆเลยแล้วก็มาที่เบราว์เซอร์นะครับเป็น0403นะครับ enter จะได้เป็นปุ่มมา1ปุ่มเห็นไหมครับเป็นปุ่มที่เราสามารถกดติ๊กได้แล้วมีคำว่า add แต่ว่าอันอื่นยังไม่ขึ้นครับอาจารย์ก็ขอ copy มานะครับ
แล้วมีการเพิ่มลบแก้ไขนักเรียนใช่ไหมครับก็จะเป็นเพิ่มลบแล้วก็โชว์ไม่มีแก้ไขเพราะจริงๆคือมันก็คงไม่ต่างกันนะครับเพิ่มกับลบแก้ไขก็ไม่ต่างกันเอาเพิ่มกับลบก็พอแล้วกันนะครับก็เป็น delete นะครับถ้ากดปุ่มนี้จะได้ค่า delete นะครับเป็นการส่งค่า delete ออกไปถ้ากดปุ่มนี้จะเป็นการโชว์นะครับก็จะส่งค่าคำว่าโชว์ออกไปนะครับทีนี้ก็กด save ครับปึ๊บแม่กด save แบบนี้แล้วกด refresh เห็นไหมมันจะได้มา3อันเพิ่มลบแก้ไขแล้วทีนี้ฟอร์มที่เราจะส่งเนี่ยข้อมูลที่เราจะส่งคือข้อมูลอะไรนะครับฟอร์มตัวแรกอาจารย์ใส่เป็นคอลัมน์นะครับเป็นคอลัมน์ว่าคอลัมน์แรกเนี่ยให้เป็นข้อความแล้วกันบอกว่าให้ใส่หมายเลข ID นะแล้วจะมีในแถวเนี้ยจะมี2คอลัมน์นะครับก็ใส่ TD ออกมาว่าเป็นข้อมูล input ประเภท text เอาไว้ใส่รหัสของนักเรียนนะครับรหัสของนักเรียนโดยที่ช่องเนี้ยจะเป็นข้อความเป็นชื่อว่า ID นะครับไม่ต้องมี value อะไรอยู่ข้างในอ่ะเท่านี้กด save ครับกด save ปุ๊บกด refreshเห็นไหมมันจะได้เป็นช่องเป็นแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้เป็น ID แล้วก็มีช่องนะครับในขั้นตอนการจะขอ copy ตรงนี้ไปนะครับเอาไปใส่ในแถวต่อมาครับวางแล้วก็วางนะครับแถวต่อมาจะเป็นชื่อใช่ไหมครับตอนนี้มันเริ่มจัดเพี้ยนๆจากคลิกขวาแล้วก็ format เอ๊ะ format ได้ไหมตอนนี้ยัง format ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อย format แล้วกันนะครับแล้วทีนี้อาจารย์ใช้เป็นตัวที่2เป็น name ครับเป็นชื่อตั้งชื่อชนิดตั้งชื่อของช่องกรอกข้อมูลนี้ว่า name ครับตัวสุดท้ายจะเป็น GPA ครับแล้วก็ใส่ข้อใส่ชื่อว่าเป็น GPA แบบนี้นะครับกด save ครับ Ctrl S refresh 1ครั้งเห็นไหมครับ name ID name GPA โผล่ขึ้นมาละต่อไปเป็นปุ่มครับปุ่มเนี่ยเราใช้อะไรนะใช้ตัวเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่า input ที่เป็นปุ่มใช่ไหมครับ input colon button เป็น button แต่จริงๆมันไม่ใช่ปุ่มมันต้องเป็น submitจากคราวที่แล้วที่เราเคยเจอมามันเป็น submit นะครับโทษทีแล้วก็จะมีปุ่มว่าเซ็นข้อมูลส่งข้อมูลนะครับกดเซฟครับลืมไปลืมมันต้องมี td ด้วยอันนี้เป็นแถวใช่ไหมครับ tr คือแถวต้องมีคอลัมน์ก็แสดงว่าอาจารย์ต้องใส่ td ด้วยนะครับแล้วเอาไอ้ตัว input ตัวเนี้ยของอาจารย์นะครับเข้ามาไว้ข้างในนี้นะครับเข้าไว้ข้างในนี้ปึ๊บอันนี้เซฟครับ refresh 1ครั้งแนวขึ้นมาอย่างนี้มีเพิ่มลบมีเพิ่มมีลบมีโชว์มีการช่องใส่ข้อมูลมีปุ่มนะครับแต่ว่าปุ่มเนี่ยสังเกตดูปุ่มมันจะไปอยู่ด้านติดด้านซ้ายนะครับอาจารย์แถมนิดนึงนะครับในการจัดคอลัมน์ของตัวเทเบิลนะครับเราสามารถใส่ attribute ที่ชื่อว่า column span นะครับ column span ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็น column span ก็คือคอลัมน์เนี้ยให้มันขยายออกมาเท่ากับคอลัมน์บรรทัดต่อมาก็คือตอนนี้มันมี2คอลัมน์ใช่ไหมครับคอลัมน์แรกคือ ID คอลัมน์ที่2คือช่องใส่แต่ตอนนี้เรามีแค่ตรงข้างบนเนี่ยไอตัวบรรทัดบนสุดมันมีแค่คอลัมน์เดียวอะไรอาจารย์ก็เลยต้องขยายออกมาให้มันเท่ากับตัวข้างล่างก็คือมันมี2คอลัมน์เห็นไหมอันนี้ก็ใส่คอสแปน2เข้าไปนะครับทีนี้ตัวปุ่มก็เหมือนกันอาจารย์ก็จะใส่คอสแปน2เข้าไปก็คือให้ปุ่มเนี่ยมันขยายนะครับบรรทัดของปุ่มเนี่ยขยายเท่ากับตัวด้านบนนั้นอาจารย์กดเซฟครับ refresh 1ครั้งเห็นไหมตัวเนี้ยปกติสังเกตดูตัวนี้นะครับตัว index เนี่ยนะครับมันจะเป็นคอลัมน์ที่2พอเป็นคอลัมน์ที่2ปุ๊บเนี่ยปกติแล้วตัว index จะต้องอยู่ข้างหลังคอลัมน์แรกถ้าอันนี้เป็นคอลัมน์แรกนะครับฉะนั้นแต่ว่านี่มันมาซ้อนกันแล้วแสดงว่ามันเอามาไอตัวเนี้ยมันสามารถเอามาอยู่ตรงรวมเขาเรียกว่าอะไรขยายคอลัมน์ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าให้มันอยู่เซนเตอร์นะครับให้มันอยู่เซนเตอร์ของคอลัมน์เนี่ยมันมีเดี๋ยวนะอาจารย์ขอดูสไตล์ก่อนอาจารย์ไม่แน่ใจสไตล์นะครับอาจารย์คือ style นะครับ attribute style เป็นมันมี alignment มั้ย align align เป็น center มีมั้ยเอ่ยอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับอาจารย์ขอเทสก่อนนิดนึงนะปึ๊บ save refresh ครับนะยังไม่มาโอเคไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ค่อยถนัดตัวการแตกหน้าสักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้เอาเป็นว่าณเวลานี้นะครับเราได้ตัวฟอร์มที่เราจะใช้ในการส่งข้อมูลละมีเพิ่มมี delete มีโชว์ใส่ข้อความได้นะครับใส่ข้อความได้ประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้คือตัวแรกในการที่เราจะสร้างตัวฟอร์มที่จะใช้ส่งข้อมูลในแล็บนี้นะครับ